ึกอ่านพร้อมกันในสไลด์เลยค่ะในสไลด์ค่ะลูกในสไลด์บอกว่าอะไรนะโจทย์ปัญหาพาสนุกโจทย์ปัญหาพาสนุกในวงเล็บบอกว่าการบวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าการบวกคืออะไรนะคะการบวกคืออะไรโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทย์ปัญหาก็คือโจทย์ที่มีทั้งข้อความแล้วก็ตัวเลขเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกในเรื่องของการอ่านโจทย์เมื่ออ่านโจทย์ได้แล้วทุกคนก็ต้องมีการวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั้นมีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั้นคืออะไรเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้พร้อมทั้งแสดงวิธีคิดหรือวิธีทำเป็นขั้นเป็นตอนหาบทสรุปนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราอาจจะวาดรูปด้วยก็ได้ดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะเอาละค่ะเราไปดูกันต่อนะคะวันนี้คุณครูทบทวนนิดนึงในเรื่องของจำนวนนับให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก่อนที่เราจะพบกับโจทย์ปัญหาในช่วงต่อไปนะคะเขาให้นักเรียนดูภาพที่แสดงจำนวนแล้วเขียนแทนด้วยตัวเลขอะไรบ้างตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือแทนจำนวนนับเห็นไหมคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมเพราะฉะนั้นทุกคนเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะคณิตคิดสนุกภาพที่ปรากฏเป็นภาพของดอกอะไรเอ่ยตัวอย่างนะคะดอกอะไรคะดอกไม้ดอกลีลาวดีนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลมีจำนวนกี่ดอกลูก1ต่อไป2ต่อไป3ต่อไป4คุณครูมีดอกลีลาวดีทั้งหมด4ดอกเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลข4ฮินดูอาราบิกเลข4ไทยแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือสออีสีไม้เอกสีไหนใครเขียนได้ยกมือเอามือลงเอาล่ะค่ะเมื่อทุกคนเขียนได้แล้วข้อที่1ข้อที่1เลยนะข้อตัวอย่างผ่านนะคะเข้าใจตรงกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ะเป็นรูปนาฬิกามีไว้บอกเวลาให้เด็กๆ เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกค่ะเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยอ้าวเขียนเลข2เขียนได้มั้ยลูกเลข2ฮินดูอาราบิกเขียนได้มั้ยคะเป็นการทบทวนนะคะความรู้เดิมค่ะยังไม่ไปไหนนะคะลูกทบทวนกันไปเอาล่ะมาถึงตอนนี้เราก็จะได้มาสนุกสนานกับตัวเลขกันต่อถ้าอยากจะเป็นคนเก่งแล้วก็เริ่มแรกเลยนะครับเราต้องฝึกนับเลขให้ได้ก่อนเพื่อนๆนับ1ถึง10กันได้หรือเปล่าครับถ้านับได้แล้วก็ไปนับพร้อมๆกันเลยในเพลงนับ1ถึง10กันเลยครับเว้นอย่างน้อยๆ2ช่องสมุดของเรานะคะ9แล้วก็10
่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1นาฬิกามีจำนวนกี่เรือนคะ2เรือนเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลข2ฮินดูอาหรับิกค่ะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วนะคะ2ไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะนั่นก็คือสองอ2ค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยดีไหมเอ่ยไหนใครเขียนเสร็จแล้วลูกใส่เครื่องหมายถูกให้ตัวเองด้วยนะข้อละ100คะแนนค่ะต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะแว่นวิเศษมีจำนวนเท่าไหร่เอ่ยฝึกนับดูนะคะนับเลขเองได้1ถึง10ง่ายก็ตายนับได้ก็นับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7ได้มั้ยคะลูกเอาเลขมือค่ะเลขมือนะคะรักจริงๆเลยนะคะเขียนแทนด้วยเลข3ฮินดูอาหรับิกเลข3ไทยตามด้วยสออามอ3ในข้อที่2นะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะไปอย่างเร็วนะคะรีบเร่งกันสักนิดนึงเพราะว่าเป็นการทบทวนความรู้เดิมๆของเด็กๆนะคะในเรื่องของจำนวนนับนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะโอ้ให้คะแนนตัวเองเยี่ยมมากเลยนะคะโอ้โหเก่งมากให้นักเรียนดูก่อนลูกนับจำนวนภาพก่อนนะคะภาพที่แสดงนั้นเป็นภาพของอะไรแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ฝึกนับดูก่อนได้มั้ยลูกได้มั้ยลูกโอ้โหเก่งมากเลยห้องนี้น่ารักที่สุดเลยปลายทางละลูกปลายทางปลายทางเป็นไงบ้างคะปลายทางคะปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเอานักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะข้อที่3ค่ะลูกเด็กๆตั้งใจนะคะลูกตั้งใจทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูมีรางวัลให้ค่ะคุณครูมีรางวัลให้นะคะกระดิกกระดิกกระดุกกระโดดตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
เอาละค่ะเราไปดูข้อที่3กันเลยนะคะนักเรียนปลายทางค่ะวางกายกังวลนะคะภาพที่แสดงค่ะเป็นภาพของตุ๊กตาในหอยเชลล์นะคะมีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวละลูกกี่ตัวเอ่ย6ตัวเขียนแทนด้วยตัวเลขตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนฝึกนับภาพที่แสดงจำนวนแล้วก็เขียนลงไปในสมุดนะคะเป็นเลขอาราบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะพระอาทิตย์ใจดีนะคะมาแล้วค่ะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะตัวเต้นรำนับให้ครบถ้วนแม่นยำจำจำกระต่าย5ตัวกระต่ายกระดุกกระดิกกระดิกกระดิกกระดุกกระโดดตุ๊กตุ๊กตุ๊กสุดสวยมีความน่าดูเป็นไงลูกเป็นไงคะไหนใครเสร็จแล้วลูกอ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเฉลยนะคะภาพของดวงอาทิตย์มีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ5เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเห็นไหมคะเด็กๆฝึกอ่านสะกดคำนะคะฝึกเขียนให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหออาหารไม่โทร5หรือหอโอกอ6ที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปเป็นข้อที่5ค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยหัวร้องมอมอนะคะได้มั้ยคะลูกได้มั้ยนักเรียนปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูสิริพรคงมะลวนนะคะคุณครูเพ็ญศรีทางทองค่ะคุณครูอรพินอาจทองนะคะเสียได้ป่ะลูกความรู้เดิมของเรานะคะไม่ยากเลยค่ะแมวมี4ขาแล้ววัวล่ะคะมีกี่ตัวล่ะคะลูกวัวมีกี่ตัวคะ1ตัวเลข1ฮินดูอาราบิกเลข1ไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือหอนออึงอหนึ่งไม่เอก1บางคนยังเขียนไม่ได้นะคะคุณครูเชื่อนะคะบางคนยังเขียนไม่ได้ไม่ทราบว่าปกรณ์เขียนได้หรือเปล่าเสกสรรละลูกอ้าวชิดนุชาว่าไงอิสระพงศ์กนกวรรณอ้าวผ่านไปข้อที่6นะคะเจ้านกเพนกวินค่ะใช่มั้ยมีกี่ตัวเด็กฝึกนับจำนวนนะคะคุณครูมีนกเพนกวินกี่ตัวเอ่ยเอาเร่งมือนิดนึงนะคะเร่งมือนิดนึงค่ะThank you.
คุณครูมีนกเพนกวินทั้งหมดกี่ตัวลูกกี่ตัวนะฝึกนับจำนวนด้วยตนเองนะคะเฉลย8ฮินดูอาราบิก8ไทยเขียนแทนด้วยตัวหนังสือปอแอดอ8นะคะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยไหนใครยังเขียนไม่ได้ลูกนักเรียนปลายทางเขียนได้หรือเปล่าคะส่วนใหญ่เขียนได้นะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่7โอ้โหเจ้าหลินปิงมีความสุขมากเลยกระโดดกระดึ้งกระดั้งเลยนะคะไปดูกันต่อค่ะได้นะคะได้นะคะข้อที่7แล้วนะนายคือเลข9ฉันมีปลาเก่าตัวแพนคือเลข10ฉันมีต้องเป็นสุดยามจำเอาไว้เลข1ถึงเลข10ทั้งไทยและอังกฤษทุกคนทุกคนเขียนเลขไทยได้เขียนภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะลูกคุณครูมีเจ้าหลินปิงกี่ตัวเอ่ยกี่ตัวคะกี่ตัวนะทั้งหมดกี่ตัวคะอ้าวล่ะค่ะจะเป็น6 5 4 3 2 7ค่ะเลขที่ออกเห็นไหมคะ7ฮินดูอาราบิกเลข7ไทยและจอเอไม้ตะคูดอ7หรือจอเอดอ7นั่นเองนะคะผ่านไหมลูกข้อนี้ผ่านไหมผ่านไหมไหนใครยังเขียนไม่ได้เลยเขียนไม่ได้น่าอายเขานะปลายทางเขาบอกว่าโอ้โหง่ายมากเลยนะคะเอาละค่ะข้อที่8เจ้าเคโลมีทั้งหมดกี่ตัวสายหัวไปมากระดุกกระดิกกระดกกระแดกไปดูกันต่อเลยค่ะเป็นไงลูกได้หรือเปล่าคะหนังสือก็เอาเก่าไม้โถ9ไหนใครเขียนได้แล้วถูกต้องทั้งหมด8ข้อยกมือเอามาลองไหนใครเขียนไม่ได้เลยมีไหมคะนักเรียนปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูชูแก้วสิงห์โหนะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านบุใหญ่ค่ะโคราชนครราชสีมาเป็นยังไงคะเมืองย่าโมเขียนได้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปให้ทุกคนเก็บสมุดกันก่อนเพราะว่าเป็นการทบทวนในเรื่องของจำนวนนับนะคะต่อไปค่ะวันนี้มีภาพนำเสนอเราไปดูในด็อกิวเมนต์กันเลยค่ะเอาละค่ะสองตาดูจ้องมองไปที่ตุ๊กตาแสนสวยนะคะอ้าวไหนใครอยาก